25นะคะสมดุลของเหล็กกับไซโอไซยาไนด์นะคะแล้วก็จะได้ตัวนี้ออกมาในสารละลาย200ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าทำการลบก็สมดุลด้วยปัจจัยต่อไปนี้ปัจจัยใดมีผลบ้างก็มีข้อกอไก่นะคะเติมไอรอนทรีคลอไรด์นะคะแล้วก็ขอไข่เพิ่มอุณหภูมิขอควายเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็งองูเติมน้ำ200ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็มีข้อ1 2 3 4ให้เราเลือกว่าข้อใดบ้างที่ส่งเป็นการรบกวนสมดุลข้างต้นนี้โอเคนะคะก่อนอื่นที่พี่อยากจะบอกน้องๆก็คือในเรื่องของสมดุลเนี่ยเราสามารถรบกวนสมดุลได้3วิธีนะมาดูนะคะการรบกวนสมดุลจะมี3วิธีอย่างแรกก็คือรบกวนความเข้มข้นก็คือเปลี่ยนความเข้มข้นอันที่2เปลี่ยนความดันแล้วก็ข้อ3เปลี่ยนอุณหภูมิค่ะซึ่งจากข้อนี้เรามีสมการเป็นอันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่จะเขียนสมการเอาไว้ลอกมาตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้เป็นสมดุลที่เขาให้มาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเติมตัวนี้ลงไปนะเติมไอรอนทรีคลอไรด์มันก็เปรียบเสมือนการไปเติมตัวนี้ถูกปะเป็นการไปเติมไอรอนทรีตัวแรกนี้ถูกไหมคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยพอลงน้ำปุ๊บมันก็คือไอรอน3บวกกับคลอไรด์ลบถูกปะแตกตัวเพราะฉะนั้นการที่เราเติมไอรอนทรีคลอไรด์ลงไปก็เหมือนเราไปเติมไอรอนตัวนี้ทำให้สมดุลเลื่อนไปทางสมดุลก็จะเลื่อนไปข้างหน้าเพื่อที่จะลดปริมาณตัวนี้ให้ลดลงใช่ไหมคะดังนั้นแสดงว่าข้อ1เนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมดุลข้อขอไข่การเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยก็จะทำให้สมดุลไปข้างหน้าหรือว่าย้อนกลับก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับว่าปฏิกิริยานั้นเนี่ยเป็นปฏิกิริยาดูดหรือว่าคายความร้อนโอเคนะคะการเปลี่ยนอุณหภูมิเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ดูสั้นๆนะคะว่าสำหรับการเพิ่มอุณหภูมิถ้าเป็นดูดความร้อนจะไปข้างหน้าถ้าเป็นคายความร้อนจะย้อนกลับโอเคปะส่วนการลดอุณหภูมิถ้าดูดความร้อนก็ต้องย้อนกลับถ้าคายความร้อนก็ต้องไปข้างหน้าโอเคนะเพราะฉะนั้นการเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยจะมีผลกับปฏิกิริยานี้อยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าปฏิกิริยาที่เขาให้มาเนี่ยว่าเป็นดูดหรือคายความร้อนเพราะฉะนั้นก็คือมีผลแน่ๆไม่ต้องห่วงต่อไปเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ถ้าเราเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปนะคะมันก็จะแตกตัวเป็นโซเดียมบวกกับไฮดรอกไซด์ลบแล้วคราวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับข้อนี้ได้บ้างคะเจ้าไฮดรอกไซด์ตัวนี้นะคะก็จะไปจับกับเหล็กเนาะซึ่งถ้าไปจับกับไอรอน3บวกปุ๊บมันจะตกตะกอนการตกตะกอนนะคะก็จะทำให้สมดุลย้อนกลับมาฝั่งนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยจะพยายามละลายให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณเหล็กไอออนที่ตกตะกอนไปสมดุลก็จะย้อนกลับทางนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เกี่ยวอีกเหมือนกันแล้วข้อสุดท้ายเติมน้ำ200ลูกบาศก์เซนติเมตรการเติมน้ำเนี่ยเป็นการเจือจางใช่ไหมคะถ้าน้องๆลองนึกถึงเวลาเราละลายน้ำตาลในน้ำเปล่าอย่างเงี้ยพอเราเติมน้ำปุ๊บเราก็สามารถที่จะละลายน้ำตาลได้เพิ่มมากขึ้นข้อนี้ก็เหมือนกันถ้าน้องเติมน้ำลงไปนะคะก็จะทำให้เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถละลายได้มากขึ้นก็จะเกิดสมดุลย้อนกลับมาที่ตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้จะละลายมาได้มากขึ้นโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ซึ่งมีคำตอบเป็นข้อ4นะคะก็คือทั้งกอไก่ขอไข่ขอควายแล้วก็งองูเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมดุลทั้งหมดเลยคราวนี้ถ้าลองดูโจทย์ข้อนี้นะคะข้อ15พอเราอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าในเรื่องของสมดุลเนี่ยมันจะสามารถรบกวนสมดุลได้3วิธีก็คือรบกวนด้วยความเข้มข้นความดันแล้วก็อุณหภูมิเพราะฉะนั้นในข้อนี้การที่เราเติมไอรอนทรีคลอไรด์ลงไปเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการไปรบกวนความเข้มข้นก็คือเป็นการเพิ่มเจ้าตัวเหล็กไอออนตัวนี้นะคะส่วนการเพิ่มอุณหภูมิก็มีผลอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นไปข้างหน้าหรือว่าย้อนกลับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าปฏิกิริยานั้นเป็นดูดหรือว่าคายความร้อนถ้าเป็นดูดความร้อนนะคะการเพิ่มอุณหภูมิก็จะไปข้างหน้าลดอุณหภูมิย้อนกลับถ้าเป็น คลายความร้อนการเพิ่มอุณหภูมิก็จะย้อนกลับแล้วก็ลดอุณหภูมิก็จะไปข้างหน้าโอเคนะคะข้อคอควายเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์การที่เราเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยก็คือมันจะแตกตัวกลายเป็นโซเดียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนใช่ไหมคะเจ้าตัวไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยมันจะมาจับกับเหล็กตัวนี้ได้แล้วก็ตกตะกอนดังนั้นเมื่อมันตกตะกอนจะเกิดอะไรขึ้นสมดุลก็จะย้อนกลับเพื่อให้ตัวนี้มีเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วข้อสุดท้ายการเติมน้ำก็เหมือนเป็นการเจือจางทำให้มันสามารถละลายได้มากขึ้นก็เลยตอบคำตอบเป็นข้อ 4 นะคะ